สวัสดีค่ะพบกับชาแนลสนการไลฟ์สาระสำหรับวันนี้นะคะแอดได้จัดคลิปตามคำขอของน้องๆกับคลิปของสาวๆผมเหลืองหรือว่าผมสีทองนั่นเองล่ะค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะแอดได้จัดมาเฉพาะบรรดานางเอกของเรื่องทั้ง10คนเลยนะคะซึ่งจะเป็นนางเอกจากเรื่องไหนบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะนั่นก็คือซึคิโนะอุซางิจากอนิเมะเรื่องเซเลอร์มูนแม่สาวน้อยทรงผมทวินเทลสีเหลืองสดใสกับคำพูดติดปากเมื่อปราบปรามเหล่าร้ายสำหรับใครนะคะที่เคยดูเรื่องนี้ในยุคต้นๆแล้วก็แอดว่าคำนวณอายุได้เลยนะคะยิ่งถ้าได้คู่กับหน้ากากทักซิโดด้วยแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวเชียวค่ะอนิเมะอมตะที่ปัจจุบันนะคะก็ยังคงมีภาคใหม่มาให้ได้ดูกันซึ่งจัดได้ว่าเป็นอนิเมะที่ดูเพลินอีกเรื่องนึงเลยล่ะค่ะมากันที่อันดับที่9นะคะนั่นก็คือวิกตอริก้าเดบรัวนะคะจากอนิเมะเรื่องสาวน้อยยอดนักสืบแม่สาวน้อยโลลิแต่งตัวสไตล์โกธิกคนนี้นะคะแอดนั้นชอบมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามองๆแล้วนะคะเธอนั้นเหมือนกับตุ๊กตาเสียมากกว่ายิ่งเวลาที่ทำหน้าบูดเบี้ยวแล้วเนี่ยหน้าหยิกแก้มเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะเธอนั้นนะคะเป็นประเภทสาวซึนเดเรซะด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากได้มาเป็นของเล่นที่บ้านสักคนจังเลยมากันที่อันดับที่8นะคะนั่นก็คือคุณหนูสันเซนอินนางินะคะจากอนิเมะเรื่องฮายาเตะพ่อบ้านประจันบานนั่นเองล่ะค่ะคุณหนูสุดเอาแต่ใจที่มาพร้อมกับส่งผมทวินเทลที่เข้าใจผิดมาตลอดว่าฮายาเตะนั้นนะคะแอบหลงรักเธอโดยที่เธอหารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วนะคะฮายาเตะน่ะจ้องจะจับเธอไปเรียกค่าไถ่ต่างหากละจ้ามากันที่อันดับที่7นะคะนั่นก็คือคิมิโกะจากอนิเมะเรื่องบูชูมเกมระเบิดฝ่าวิกฤตมหาปลายคิมิโกะเด็กสาวลูกครึ่งหุ่นแซ่บที่มีพร้อมทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผมสีทองสลวยหน้าตาที่สวยน่ารักดวงตาสีฟ้าสวยไม่เหมือนใครนะคะและที่สำคัญหุ่นสุดแซ่บที่สาวๆนั้นฝันหาและด้วยเหตุนี้เองล่ะค่ะเธอจึงตกเป็นเป้าหมายของบรรดาหนุ่มๆที่มีจิตใจสกปรกคอยจ้องจะเล่นงานเธออยู่เสมอจนเธอนั้นเกลียดผู้ชายไปเลยล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่6นะคะแอดยกให้กับสาวน้อยชิระอิชิอุระระนะคะจากอนิเมะเรื่องยามาดะคุงกับแม่มดทั้ง7นั่นเองนะคะเด็กสาวหน้าหวานนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนที่เธอนั้นดันไปสลับร่างกับพระเอกสุดแสบอย่างยามาดะคุงและด้วยเหตุนี้เองนะคะเลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยต่างล่วงรู้ความลับของกันและกันนั่นเองล่ะค่ะเรื่องนี้นะคะแอดคิดว่าสนุกมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบอนิเมะแนวสลับร่างแล้วก็ลองหามารับชมกันดูนะคะและมากันที่อันดับที่5นะคะนั่นก็คือเซเบอร์จากอนิเมะเรื่อง Face Zero หรือปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะนักรบสาวสุดแกร่งนะคะสุดเท่อย่างเซเบอร์แอดนั้นแอบชอบนะคะฉากที่เธอแต่งทักซิโดมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันดูแล้วเท่มากๆเลยซึ่งในเรื่องนี้นะคะแอดก็จับเซเบอร์เนี่ยจิ้นกับแลนเซอร์ด้วยล่ะค่ะก็แอดคิดว่ามันเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่4นะคะนั่นก็คือมิยาซุโนะคาโอรินะคะจากอนิเมะเรื่องเพลงรัก2หัวใจสำหรับเธอคนนี้นะคะแอดชื่นชอบในความมุ่งมั่นของเธอที่จะเป็นนักไวโอลินมืออาชีพซึ่งเธอนั้นจัดได้ว่าเป็นคนที่สวยร่าเริงแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะคะแอดขอสปอยนิดนึงนะคะเรื่องนี้เนี่ยทำให้แอดเสียน้ำตาหนักมากเลยล่ะค่ะซึ่งต้นเหตุที่ทำให้แอดต้องร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่านางเอกของเราเนี่ยล่ะค่ะเพราะอะไรเนี่ยล่ะคะลองไปหามารับชมกันดูนะคะเราจะทราบว่าที่แอดต้องเสียน้ำตาเนี่ยเป็นเพราะอะไรและมากันที่อันดับที่3นะคะแอดยกให้กับคิริซากิจิโตเกะนะคะจากอนิเมะเรื่องรักหลวงป่วนใจสาวลูกครึ่งหน้าตาสะสวยหุ่นเซ็กซี่คนนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครหญิงในเรื่องนิเซโคหรือว่ารักหลวงป่วนใจนะคะที่เป็นอนิเมะที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในอนิเมะนะคะของสงครามกองอวยที่ถ้าใครที่ดูแล้วจะเข้าใจเลยนะคะว่า
ทำไมถึงได้เกิดสงครามระหว่างหัวเหลืองกับหัวดำที่ว่านี้นะคะถ้ายังไม่เคยดูแล้วก็ลองหามารับชมกันดูนะคะและมากันที่อันดับที่2นะคะแอดยกให้กับลูซี่ฮาร์ทฟิเลียนะคะจากอนิเมะเรื่องแฟรี่เทลสุดจอมเวทอภินิหารนั่นเองล่ะค่ะสำหรับสาวแก่นแก้วสุดเฟี้ยวอย่างแม่สาวลูซี่คนนี้นะคะก็คงจะเอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบแฟรี่เทลกันไปไม่น้อยเลยนอกจากความน่ารักของเธอแล้วเธอยังมีหุ่นที่เซ็กซี่ไม่เบาเลยนะคะว่าไหมล่ะคะอีกทั้งนะคะเบื้องหลังของเธอนั้นยังเป็นถึงลูกสาวของตระกูลผู้ร่ำรวยแห่งฟิโอเร่ใช่ไหมคะทั้งสวยรวยเก่งแบบนี้คงโดนใจหนุ่มๆกันไปเต็มๆเลยล่ะค่ะและมากันที่อันดับที่1 นะคะแอดขอยกให้กับสาวน้อยชินะมาชิโร่นะคะจากอนิเมะเรื่องซากุระโซหอพักสร้างฝันนั่นเองล่ะค่ะสำหรับเด็กสาวสั่งตรงมาจากเมืองนอกคนนี้นะคะแอดเชื่อว่าคงไม่มีหนุ่มๆคนไหนที่ไม่หลงเสน่ห์เธออย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าฉากที่เปิดตัวของเธอฉากแรกก็เล่นเอาใจละลายแล้วล่ะค่ะแถมมาในมาดของสาวซื่อๆใสๆไร้เหมือนทีมอีกด้วยแล้วก็ช่างหน้าทะนุถนอมเสียจริงๆเลยนะคะซึ่งเบื้องหน้าเบื้องหลังของเธอนั้นจะเป็นใครกันแน่นั้นก็ต้องลองไปติดตามกันดูนะคะก็จัดให้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ขอนางเอกผมเหลืองหรือผมสีทองหรือว่าจะเป็นตัวละครสาวนะคะผมเหลืองหรือผมสีทองแอดก็จัดให้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะหากว่าแอดตกหล่นนางเอกผมสีทองหรือว่าสีเหลืองคนไหนนะคะที่น้องๆชื่นชอบแล้วก็เม้นบอกกันไว้ด้านล่างคลิปได้นะคะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะแอดลืมบอกไปนะคะว่าตอนนี้นะคะแอดก็มีชาแนลใหม่ด้วยนะคะกับชาแนลที่รวบรวมความรู้จากทั่วทุกมุมโลกนะคะนั่นก็คือชาแนลสนกัด Life on the World นั่นเองล่ะค่ะยังไงถ้าน้องๆชื่นชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆแอดใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ